15มกราคม2556ไทย PBS 9ครบรอบ5ปี9ที่ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญสร้างมาตรฐานความรู้คู่จินตนาการเพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรมการคอร์รัปชันในประเทศไทยเราทำให้บ้านเมืองประเทศของเราไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรดังนั้นขอฝากลูกๆหลานๆรุ่นหลังให้ช่วยกันสอดส่องดูแลการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศไทยได้ยิ่งดีณนี้ท่านกำลังชมไทย PBS อยู่ครับเนี่ยดอกร้อยละ2บาทวงจรการผลิตที่มาพร้อมหนี้สินที่ไม่มีวันสิ้นสุดหมายความว่าเงินที่เข้าไปสู่โครงการรับจำนำโดยเราไม่ได้จัดการเรื่องโครงสร้างการผลิตในสุดแล้วเนี่ยเงินมันจะไหลไปสู่พ่อค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่ขายปุ๋ยและสารเคมีนโยบายแทรกแซงกลไกตลาดล้มกระดานการพึ่งพาตัวเองของชุมชนและกลไกซื้อขายข้าวปกติที่เป็นตัวคัดกรองคุณภาพและนโยบายรับจำนำของรัฐเองก็เป็นการซื้อของพระเพราะนั้นเวลาไปขายมันก็ทำให้มันเงินสูญเสียเสียโอกาสไปหมดนะครับแรงงานในท้องทุ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยค่ะเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชาวนาค่ะและข้าวก็เป็นรากฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทยรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยในเดือนแรกของปี2556นี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องข้าวกับชาวนาไทยค่ะถึงแม้ว่านโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนี้กำลังถูกจับตาดูและถูกพูดถึงอย่างมากแต่ถ้าหากว่ามองย้อนหลังกลับไปทุกรัฐบาลต่างก็มีนโยบายที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนาซึ่งก็ถูกจับตาดูและถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แพ้กันค่ะการแทรกแซงกลไกตลาดข้าวโดยรัฐบาลเริ่มขึ้นเมื่อราคาข้าวเปลือกตกต่ำในปี2518ยุครัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจึงออกมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกในปี2524รัฐบาลต่อมาก็ออกโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นครั้งแรกเพื่อลดปริมาณข้าวออกสู่ตลาดโดยที่เกษตรกรไม่เดือดร้อนแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร20ปีให้หลังโครงการรับจำนำถูกพลิกโฉมโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมจำนวนมากเพราะราคาจำนำข้าวสูงกว่าท้องตลาดเกือบ1เท่าตัวเมื่อถึงรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ได้เปลี่ยนมาใช้นโยบายประกันราคาข้าวแต่ทั้ง2รัฐบาลก็ยังเกิดปัญหาทุจริตในบางขั้นตอนปัจจุบันโครงการรับจำนำข้าวมีเกษตรกรเข้าร่วมฤดูการผลิตละกว่า 100,000 คนแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากหลายภาคส่วนว่านี่คือการบิดเบือนกลไกตลาดครั้งมโหฬารและยังไม่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างแท้จริงในช่วงเวลาที่แต่ละรัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายของตัวเองอยู่นั้นอาจจะไม่สามารถมองเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านมาแล้วมองย้อนกลับไป
ทำให้มองเห็นว่านโยบายต่างๆในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้สามารถทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนารวมถึงศักดิ์ศรีของชาวนาดีขึ้นได้จริงค่ะทุกวันนี้ยังคงมีชาวนาไม่น้อยกว่า 400,000 คนที่กำลังมีภาวะหนี้สินนะคะและมีที่ดินของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 37 ล้านไร่ที่กำลังติดจำนองอยู่กับสถาบันการเงินหนี้สินทั้งหมดเหล่านั้นเกิดขึ้นจากวงจรการผลิตที่มีต้นทุนสูงเกินที่จะควบคุมค่ะคุณผู้ชมคะรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยในช่วงเดือนแรกของปี2556นี้จะนำเสนอเสียงของประชาชนหลายๆฝ่ายค่ะที่ได้ร่วมกันทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาไทยพร้อมกับข้อเสนอต่อการกำหนดนโยบายในระยะยาวค่ะและนี่คือบางส่วนนะคะของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยข้าวกับชาวนาไทยตลอดทั้งเดือนนี้ค่ะข้าวบอกเกิดความเชื่อและศรัทธาอันดีงามในยุคของการปฏิวัติเขียวเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยที่ค่าจ้างแรงงานก็ปรับตัวที่สูงขึ้นมาเขาต้องการปลูกสองครั้งไอ้เคยที่ใช้เคยควายสายนาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นรถไถต่างๆแต่ปัญหาก็คือว่าการใช้จ่ายของเกษตรกรเนี่ยมันมีมากกว่าเมื่อก่อนถ้าคุณผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีคุณสมบัติดียังไงเนี่ยแมลงก็ผลิตปรับตัวของมันตามไปด้วยนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นข้าวพื้นเมืองเนี่ยโอ้โหแมลงต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้มากสู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 50,000 ล้านบาทก็เหมือนข้าวเกลือ500ยังเหลือตอนนี้15,000ยังก็พอๆกันน่ะถามว่าชาวนาเป็นเศรษฐีถึง100ล้านมั้ยไม่มีใครเป็นหรอกชาวนาก็คือชาวนาข้าวกับชาวนาไทยเราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องจริงของชาวนาครอบครัวหนึ่งในภาคกลางที่กำลังเร่งผลิตข้าวให้ทันเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลค่ะเขาขายข้าวเข้าโครงการได้แล้ว2รอบการผลิตค่ะแต่ว่าเงินที่ออกช้าก็ทำให้ดอกเบี้ยที่กู้ยืมมาลงทุนเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเขาสามารถที่จะขายข้าวได้ราคาสูงขึ้นจริงค่ะแต่ว่าต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ายาหรือแม้กระทั่งค่าเช่านาค่ะคุณวลัยลักษณ์แสงเปล่งปลั่งทีมงานของรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยเดินทางไปฟังเสียงของชาวนาคนนี้ที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะว่าข้าวนี่งอมกว่าคงจะเหลือเกณฑ์ 3,000 ถึง 4,000 เป็น 4,300 เพราะว่าความชื้นมันน้อยไงข้าวมันงอมมากไอ้กำไรอ่ะมันก็คงจะเหลือมากนิดหน่อยคือว่าข้าวแล้วเกี่ยวคอไปเนี่ยมันต้องหดหน่อยความน้ำหนักนะมันต้องหดไปอีกเดี๋ยวเกี่ยวเต็มรถเดี๋ยวรถเข็นมาเต็มรถก็ไปลงสีก็คาดว่าคงจะประมาณสัก2เที่ยวรถคิดว่าจะเป็นไปตามนั้นก็คิดว่าใกล้เคียงครับมีความหวังมากมีความหวังใกล้เคียงผลผลิตข้าวเปลือกจากที่นา30ไร่จะถูกนำไปเข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทั้งหมดนี่เป็นการจำนำข้าวครั้งที่2ของฤดูการผลิตนี้แม้ครั้งที่แล้วลุงเอียดต้องรอเงินจากโครงการรับจำนำหลายเดือนแต่ลุงก็ยอมรอเพราะได้ราคาข้าวสูงกว่าการขายให้กับพ่อค้าคนกลางมากตก5เดือนกว่า5เดือนกว่าเลยแล้วระหว่างนั้นทำยังไงอ่ะระหว่างนั้นเราก็กู้ยืมญาติๆก็ไปลงทุนทำครั้งต่อไปค่ะทีนี้พอได้ตังค์ข้าวรุ่นที่เราจำนำไปก็มาใช้หนี้เขาใช้หนี้เขาที่แล้วเหลือไหมมันก็เหลือเดี๋ยวหลานกัน
พอทำทุนต่อได้อีกครั้งนี้ลุงเอียดเก็บเกี่ยวข้าวช้ากว่าอายุการปลูกจริงระหว่างว่าข้าวความชื้นต่ำจะได้ราคาจำนำสูงเขาคาดว่าคราวนี้น่าจะได้ประมาณตันละ 13,000 ถึง 14,000 บาทแต่วิธีการนี้ก็ส่งผลถึงคุณภาพข้าวทำให้ข้าวกรอบเมล็ดหักง่ายคุณภาพต่ำลงน้ำหนักข้าวก็ลดลงด้วยดูข้าวโหดปล่อยแล้วจนโหสังเทิงแห้งหมดเลยเอาราคาได้เนี่ยแต่ราคาได้ไม่หรอแต่น้ำหนักนั่นแหละน้ำหนักมันก็อย่างว่าแต่มันก็ข้าวมันแรงมันกรอบอะสีจะขายไกลมากไหมคะประมาณ10โลแล้วเดี๋ยวไปลงสีแล้วเราจะได้รู้อะไรหมดอะไรบ้างอ่ะก็เดี๋ยวขายแล้วเขาก็มีใบมาได้ประมาณกี่ตันครับเดี๋ยวตามเขาเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวไปถึงเขาจะชำข้าวแล้วก็พอชำเสร็จก็ไปวัดความชื้นสักครั้งคือไปช่างนะค่ะไปช่างแล้ววัดความชื้นพรเทพเจ้าของรถบรรทุกจะไม่ได้รับค่าจ้างขนข้าวไปโรงสีในวันนี้เพราะต้องรอจนกว่าลุงเอียดได้เงินจากโครงการจำนำเช่นเคยเงินค่าขนนี่คืออยู่ที่เจ้าของข้าวฮะว่าเขาจะให้เราถ้าเขาได้ตังค์จากที่เอาข้าวไปขายนี่เขาก็จะมาเคลียร์ให้เราที่หลังแปลว่าเราต้องรอครับเราต้องรอจนกว่าเขาจะได้ตังค์ขายข้าวครับแล้วเราเองเราจะเป็นอย่างนี้ทุกรายไหมคะก็อย่างนี้ทุกรายนะครับรถเกี่ยวนี่ก็เหมือนกันฮะรอชาวนาที่ได้ตังค์จะขายข้าวเขาถึงจะได้แล้วเราเองเงินระหว่างนี้ที่เรายังไม่ได้ที่เรามีทุนสำรองไว้อยู่แล้วหรือว่าไงครับมีทุนสำรองเราต้องหาทุนสำรองของเรามาครับก็อย่างน้ำมันเงี้ยสมมุติผมออกมาเงี้ยคืออย่างแม่ผมเขาเป็นลูกค้าของสหกรณ์เงี้ยฮะเขาสหกรณ์ไปเซ็นได้น้ำมันนะฮะสมดุลกันเราหมดดีกว่าแล้วข้าวที่เราเกี่ยวมาเนี่ยเก็บไว้ทำไมอันนี้ผมไม่เก็บไปกินเพราะว่าผมจะทำเก็บไปกินอีกแปลงหนึ่งหนูใส่ข้าวหอมหอมกระทุ่มอ่ะถ้าเราทำเองเราก็ทำข้าวปลอดสารหน่อยก็คือว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนช่างก็ไปรับเป็นชื้นขึ้นช่างเฉพาะตัวช่างเฉพาะตัวอยู่ต้องรบกวนเฉพาะตัวรถขออนุญาตกันนะต้องถ่ายได ไปแล้วลูกเกียรติราคาเป็นยังไงคะตอนแรกเลยที่เขาวัดราคาเขาให้ไม่ถึง 4,000 13,000 กว่าเดี๋ยวผมว่าคราวที่แล้วมาลงเที่ยวนึงเขาบอกก้อยข้าวแดดอย่างนี้เก็บเงินได้ 4,000 เดี๋ยวผมก็ทำตามที่เขาพูดไงผมปล่อยกรอบเลยเดี๋ยวจะมาให้ต่ำกว่า 4,000 เงี้ยผมก็ต้องพูดสิบางพูดแล้วผมได้มาไงเพราะเขาก็รู้ไม่ต่อรองคือว่าพูดไว้ก็ต้องขาหลังถ้าเกี่ยวใต้แดงอย่างนี้จะได้ราคา 4,000 ทีนี้เราก็ทำตามที่เขาพูดไงถ้าหลังต่ำกว่าหลังไม่ยอมเราก็ย้ายลงสีไปลงที่อื่น
เพราะข้าวเราสวยแห้งเลยอ่ะบางชื้นน้อยอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ให้เรา 4,000 มึง 4,000 นะเรามีสิทธิ์จะไปลงที่อื่นก็ได้เพราะว่าที่เขาให้อ่ะลงสีก็อีกอย่างเขากลัวจะเสียค่าจำนวนนี้ไปเขาถึงให้เรา 14,000 ใช่พี่เพราะว่าผมพูดได้เลยฮะถ้าไม่ให้ 14,000 พี่เดี๋ยวผมพาไปลงอีกทีไปลงได้เขากลัวเสียค่าตัวนี้ไปไงฮะเขาถึงให้เนี่ยข้าวที่เกี่ยวช้ากว่าอายุการปลูกจริงน้ำหนักลดลงเกือบครึ่งอย่างที่คาดไว้แต่ก็ได้ราคาจำนำสูงอันนี้เราก็เลยคราวนี้ลุงเอียดได้ราคาตันละกว่า 14,000 บาทนี่ถือว่าได้ราคาสูงมากสำหรับชาวนาที่เข้าโครงการรับจำนำวงเงินจำนำสมมติรัฐบาลซื้อ 15,000 ลงสีซื้อมาไปเนี่ยเดี๋ยวเขาตัดให้ความชื้นเหลือ 15,000 ทีนี้เขาได้ 15,000 เต็มๆเลยแล้วอย่างข้าวเรามาแดงอย่างเงี้ยมากรอบอย่างเงี้ยความชื้นเราจะที่เท่าไหร่20ใช่ไหม 20.5 20ผมว่าเขาตากอีกแดดเดียวเขาก็ได้ละ15ความชื้นได้15แล้วแล้วเขาได้เนาะเดินเขาให้เรา14,000เนี่ย14,000นะถ้าความชื้นเขาได้15เขาคือกับรัฐบาลนะเขาได้15เต็มเขาได้จากเราเกียรพันแค่เขาเกียรพันเลยก็ได้เกียรพันเลยเนี่ยแล้วบางคนนะน้องคิดดูถ้าเกิดขายได้แค่12,000เงี้ยค่ะและเขาก็ได้เกียร์ละ 3,000 2,000 ต่อหัวเกียร์นะฮะคือลงสีเขาได้ตรงนี้เขาได้ตรงนี้ครั้งนี้ลุงเอียดได้ผลผลิตข้าวทั้งหมดกว่า14ตันจากที่นา30ไร่รวมรายได้กว่า 270,000 บาทลูกสีแรกได้4,323ถัง14,360บาทบาทนี่60กว่าฝาต่างเยอะได้เพิ่มมาอีกตก 2,000 บาททั้งหมดที่เราทำคราวนี้ได้เท่านี้เป็นยอดเงินนะตีหักแล้วคงจะเหลือครึ่งหนึ่งคงจะได้อะครึ่งนึงเมื่อคิดต้นทุนพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับค่าเช่าที่นากว่า 60,000 บาทค่าจ้างแรงงานกว่า 36,000 บาทค่าปุ๋ยและยากว่า 20,000 บาทเมื่อบวกรวมต้นทุนอื่นๆพบว่าต้นทุนในการผลิตข้าวฤดูกาลที่ผ่านมาสูงถึงเกือบ 130,000 บาทลุงเอียดจะเหลือกำไรทั้งหมดกว่า 110,000 บาทเงินจำนวนนี้จะถูกเก็บไว้ใช้จ่าย4เดือนเต็มจนกว่าจะมีรายได้จากผลผลิตรอบใหม่แล้วไอ้เหลือแสนกว่าเนี้ยเราต้องเอาไปลงทุนอะไรอีกบ้างคะต้องไปทำอะไรต่ออีกบ้างมันก็เกี่ยวกับเครื่องใช้สอยภายในบ้านเนี่ยพริกหอมกระเทียมน้ำปลาแล้วก็วิดน้ำใส่น้ำมั่งอะไรมั่งเครื่องรอนะจ้างเขาหว่านปุ๋ยครั้งต่อไปกระจ่างว่ากระจ่างทำทั้งหมดปลาขาดทั้งหมดนี่มาดูต้นทุนการผลิตทั้งหมดจะเห็นว่ารายจ่ายก้อนใหญ่ที่สุดหมดไปกับค่าเช่าที่นาซึ่งแพงขึ้นตามราคาข้าวที่ชาวนาขายได้แม้รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาแต่พวกเขาก็มีรายจ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้นจากปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงที่แพงขึ้นและค่าเช่าที่นาซึ่งเป็นต้นทุนก้อนใหญ่แต่กลับยังไม่มีนโยบายใดออกมาแก้ไขปัญหาโครงสร้างการผลิตเหล่านี้เสียไปแล้วหมูแม่ก็จำติหมูสี่ก็กลัวไงมันตัวโกงเราไม่ได้เช้านี้ลุงเอียดต้องรีบไปรับใบรับรองขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อนำไปยื่นรับใบประท้วนที่โรงสีเพราะหากรวบรวมหลักฐานต่างๆได้เร็วก็มีโอกาสได้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้เร็วขึ้นเพื่อนำเงินไปจ่ายดอกเบี้ยค่าปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ร้านค้าคิดอัตราร้อยละ2ต่อเดือน
ผืนนาหลังเก็บเกี่ยวได้พักไม่นานนักวงจรการผลิตรอบใหม่ก็เริ่มขึ้นเพื่อให้ทันกับการจำนำข้าวรอบต่อไปตังค์เท่าไหร่อ่ะใส่ตังค์ไหมลุงเอียดต้องสร้างหนี้ก้อนใหม่ทั้งที่ยังไม่ได้เงินจากค่าจำนำข้าวจากรัฐบาลโดยการเชื่อเมล็ดพันธุ์จากร้านค้ามาปลูกก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังแต่ก็ต้องยอมเสียดอกเบี้ยเช่นเดียวกับต้นทุนการผลิตอื่นๆส่วนค่าจ้างแรงงานในวันนี้ต้องจ่ายสดรวมเป็นเงินกว่า 1,200 บาทก็ถือว่าเหลือปกติก็ว่าข้างเคียงก็ว่างหมดแล้วต้องรีบทำทำไมรีบอ่ะทำไมเราต้องรีบอ่ะก็เดี๋ยวเขารอนานได้เรายังไม่รอหนูก็กลัวทำเช้าเดียวแล้วเดี๋ยวคราวนี้เอาเข้าโครงการอีกไหมก็ยังไม่แน่นอนกันโครงการก็ยังกำกึ่งอยู่กำกึ่งยังไงอะคะเอ๊ะกำกึ่งยังไงก็ข้าวในสต็อกก็ยังจำหน่ายไม่ออกเลยแล้วที่มาจ่ายก็เอาค่าเงินกู้มาจ่ายแล้วมันก็อย่างว่าข้าวขาดแล้วออกเอาเงินกู้มาจ่ายเราเนี่ยมันก็ดูกระไรอยู่ก็เขามีการจำนำก็จำนำเงินเนี่ยก็ได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปสำหรับชาวนาภาคกลางที่ต้องปลูกข้าวเพื่อขายอย่างลุงเอียดเมื่อเริ่มปลูกข้าวรอบใหม่ก็ต้องยอมรับการเริ่มต้นของวงจรหนี้ไปพร้อมกันด้วยผ่านไปเกือบ1เดือนเรากลับไปเยี่ยมลุงเอียดอีกครั้งเวลาว่างจากการทำนาลุงเอียดหันมาปลูกไผ่เป็นรายได้เสริมหากครบกำหนดตัดขายหน่อไม้จากไผ่เหล่านี้จะสร้างรายได้เพิ่มให้ลุงวันละหลายร้อยบาทเพราะการทำนาอย่างเดียวมาเกือบตลอดชีวิตไม่เคยทำให้ลุงหลุดพ้นจากหนี้สินและมีเงินเหลือเก็บแม้ว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นและมีนโยบายต่างๆจากภาครัฐมาช่วยเหลือก็ตามก็เลยมาลองปลูกไผ่ดูมันทำได้ทั้งปีตัดทั้งเดือนแต่มันได้ผลผลิตแล้วตัดได้ทุกเดือนทุกวันแต่ว่าก็จะมีรายได้ทุกวันใช่แล้วแล้วทำนาอย่างเดียวไม่พอก็ทำนาอย่างเดียวมันก็อันนี้มันได้เสริมใช่แล้วนานี่มันไม่แน่นอนระหว่างทางไปนาของลุงเอียดเราพบที่ดินแปลงหนึ่งกำลังถูกปรับสภาพเป็นที่นาแปลงใหม่นี่แสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ข้าวราคาดีนอกจากการเร่งปลูกข้าวในพื้นที่เพาะปลูกเดิมแล้วชาวนายังเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วยนี่คือผืนนาเดิมที่เรามาเฝ้าดูการเก็บเกี่ยวเมื่อ27วันที่แล้ววันนี้ข้าวรอบใหม่เริ่มงอกงามข้าวเติบโตแข็งแรงและมีสีเขียวสดเพราะได้ปุ๋ยเคมีที่ลุงเอียดไปเชื่อมาจากร้านค้านี่เป็นการเริ่มต้นของดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อเดือนและจะเพิ่มพูนไปพร้อมกับการเติบโตของต้นข้าวจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวและขายได้เงินอีกครั้งมันก็งอกดีแต่เสียวอย่างเดียวหนูกวนจังเลยรอมเยอะหมดนะถ้าเราไม่ทำเลยก็ไม่ได้ข้าวข้าวก็ต้องเสียค่าจ้างคนใช่ใช่เสียค่าจ้างอีกประมาณ250ต่อ1คนเนี่ยประมาณนั้น
งวนหยิบสมุดบัญชีให้เราดูยอดเงินล่าสุดที่ได้จากการจำนำข้าวทั้งหมดกว่า 270,000 บาทป้าบอกว่าคราวนี้ได้เงินเร็วกว่าคราวก่อนที่ต้องรอหลายเดือนแต่วันแรกที่ได้เงินก็ต้องถอนออกไปเกือบครึ่งเพื่อไปจ่ายค่าต้นทุนการผลิตจากการทำนารอบที่แล้วพร้อมดอกเบี้ยที่ต้องเสียมากกว่าการทำนาครั้งอื่นไม่ใช่ยอดล่าสุดแล้ว5เดือนคราวที่แล้วรวมทั้งที่ทำกำลังเริ่มทุนด้วย9เดือนด้วย4เดือนมาขายข้าวแล้วไปได้ตังค์อีก5เดือน5เดือนก็เป็น9เดือน9เดือนเนี่ยดอกร้อยละ2บาทเนี่ยมันก็หมดไปเยอะก็เลยแปลว่าก็เลยเงินที่ต้องเอาไปจ่ายรอบนี้ก็เลยเยอะแสนกว่าเนี่ยมัน5เดือนเพิ่มไป5เดือนนะค่าดอกนี่เป็นครึ่งได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงครึ่งแต่ก็เยอะกว่าที่เคยจ่ายแต่ก็เยอะกว่าที่เคยปกติเคยมองให้กินคุมตลอดสิบปีก่อนที่ดินมรดกของครอบครัวถูกนำมาจำนอง3ไร่และแบ่งขายอีก4ไร่เพื่อนำเงินมาใช้หนี้จากการทำนาขาดทุนตอนนั้นลุงเอียดขายข้าวได้แต่ละ 7,000 ถึง 9,000 บาททำให้ไม่มีเงินเหลือพอชำระหนี้ธกส.จนขาดส่ง3ปีเต็มแต่ถึงแม้ตอนนี้ราคาข้าวดีขึ้นจากการเข้าโครงการรับจำนำกำไรที่เหลือก็ยังไม่พอนำไปชำระหนี้ธกส.เพราะต้องเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวตลอด4เดือนและเป็นต้นทุนค่าจ้างแรงงานในนาที่ต้องจ่ายสดไม่สามารถเชื่อได้เหมือนค่าปุ๋ยค่ายาสัญญามันจะหมดมันจะขาดสัญญาอะไรล่ะสัญญาที่เราเป็นหนี้กับเขาจะหมดเวลาไงจะหมดวาระว่ากี่ปีฉันไม่ไปหาต่อใหม่กี่ปีแล้วเขาจะต่อสัญญาสัญญาที่เราเอาที่ไปจำนองกับเราไปกู้เงินเข้ามาทีนี้มันจะเป็นหนี้เสียแล้วเนี่ยคือเขาจะต้องการให้ลูกค้าเนี่ยไปต่อสัญญาจะได้เป็นหนี้ปกติถือว่าธกส.เขาบอกว่าเขาจะไม่อยากฟ้องอ่ะทีนี้ทางฉันเองอยากให้ฟ้องกองทุนเขาจะได้ซื้อแล้วจะได้ผ่อนกับกองทุนดอกมันถูกดีดอกร้อยละบาทให้กองทุนมาช่วยมาให้กองทุนช่วยความหวังเดียวของครอบครัวทับบุรีคือการให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแต่กว่า10ปีในการดำเนินงานของกองทุนเกิดปัญหาใหญ่คือความล่าช้าในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ลงทะเบียนหนี้สินกว่า 400,000 คนทั่วประเทศแต่สามารถช่วยได้เพียง 30,000 รายทำให้หลายคนที่ได้หลุดมือและบางส่วนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนกฎหมายนี่มันเป็นกองทุนที่ดีมากมีการฟื้นฟูอาชีพโดยการลดการใช้สารเคมีถึงเลิกรวบรวมผลผลิตเองช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองได้สูงตามกฎหมายนะแต่หลักความจริงไม่ใช่วันนี้เกษตรกรทั่วประเทศไอ้ 30,000 รายที่ได้โอนหนี้แล้วเนี่ยได้รับการฟื้นฟูอาชีพตามกฎหมายไม่กี่รายกว่าจะมีการประชุมแต่ละครั้งที่ต้องบางทีพี่ต้องเดินขบวนหลายรอบกว่าเขาจะประชุมบอร์ดใหญ่และกระบวนการกองทุนก็คืออนุมัติโดยอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมาใช่มั้ยแล้วขึ้นมาสำนักงานแล้วขึ้นมาคณะกรรมการจัดการหนี้กรรมการบริหารแล้วถึงจะกรรมการบอร์ดใหญ่แต่ละเรื่องมันจะต้องขึ้นมาแบบนี้แล้วแต่ละคณะก็ประชุมยากที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวนาภาคกลางอย่างลุงเอียดตรงกับข้อมูลของมูลนิธิชีววิถีที่พบว่าหลังเกิดโครงการรับจำนำข้าวต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงพุ่งสูงถึง127ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดและหากนับรวมต้นทุนอื่นๆสัดส่วนของต้นทุนการผลิตคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้เกษตรกรนี่ทำให้เห็นว่าเงินงบประมาณของรัฐบาลกว่าล้านล้านบาทในโครงการรับจำนำข้าวนอกจากไม่สามารถลดหนี้สินเกษตรกรได้ทั้งหมดแล้วยังมีบริษัทปุ๋ยยาและเจ้าของที่ดินเป็นส่วนแบ่งรายใหญ่กว่าเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์หมายความว่าเงินที่เข้าไปสู่โครงการรับจำนำโดยเราไม่ได้จัดการเรื่องโครงสร้างการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตเลยเนี่ย
ในสุดแล้วเนี่ยเงินมันจะไหลไปสู่พ่อค้าหรือกลุ่มธุรกิจที่ขายปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะครับคมนี้พบเรื่องแปลกแต่จริงกับวิลเลียมแชตเนอร์บางอย่างเขาก็ตอบได้บางอย่างก็เนื้อเหตุผล13มกราคมถูกยิงแต่ศัลยกรรมช่วยให้รอดและเรื่องบังเอิญที่เจอแล้วจะอึ้ง20มกราคมเปลี่ยนหัวใจใหม่นิสัยก็เปลี่ยนและทำไมแม่ลูกแท้ๆแต่ DNA ไม่ใช่27มกราคมนิ้วขาดไปแต่งอกใหม่เพราะผงแป้งและมาดูมนุษย์อะไรใช้พลังจิตสู้สงครามอย่าพลาดเรื่องแปลกแต่จริงในโลกหลังมิติทุกคืนวันอาทิตย์ 5 ทุ่มตรงทางไทย PBS จากเวทีกลางของทุกพรรคทุกค่ายทุกฝ่ายทุกสีตอบโจทย์ปี2556ขยายเวลาออกอากาศเป็น45นาทีลึกขึ้นรอบด้านหลากหลายท้าทายกับรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ประเทศไทยกับพินโยไตรสุริยธรรมา 3:45 ถึง 4:30 จันทร์ถึงศุกร์ทางทีวีที่คุณวางใจไทย PBS เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้เห็นความจริงของชีวิตชาวนาไทยภายใต้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับรายได้ของชาวนาโดยทุ่มงบประมาณนับล้านล้านบาทค่ะเราได้เห็นว่าชาวนาขายข้าวได้ราคาสูงขึ้นการเร่งรอบการผลิตยังทำให้ชาวนามีรายรับจากการขายข้าวเข้าโครงการรับจำนำเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะคะค่าปุ๋ยค่ายาฆ่าแมลงและเมล็ดพันธุ์ก็กลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปกับราคาข้าวที่ขายได้นอกจากนั้นนะคะเงินที่ออกล่าช้าหลายเดือนยังทำให้ต้นทุนเหล่านั้นต้องเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ซื้อมาด้วยเงินเชื่อเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วชาวนาไม่ได้มีเงินเหลือเพียงพอที่จะนำไปใช้หนี้สินเดิมที่พอกพูนจากการทำนาในอดีตเสียงจากข้อเท็จจริงที่เราเดินทางไปพบยังบอกให้รู้ด้วยค่ะว่านโยบายการเพิ่มรายได้ของชาวนาเพียงนโยบายเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยได้เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องอีกโดยเฉพาะโครงสร้างการผลิตที่มีต้นทุนสูงจากทุกอย่างที่ต้องซื้อและจ้างมาเพื่อลงทุนทำนาค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่กำลังดำเนินไปอยู่ในเวลานี้ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมชาวนาและกลไกการค้าข้าวปกติด้วยค่ะการแทรกแซงราคาข้าวด้วยราคารับซื้อหรือว่าราคารับจำนำที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาทำให้ชาวนาส่วนใหญ่นะคะนำข้าวทุกเมล็ดไปขายให้กับรัฐบาลซึ่งผันตัวมาเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่เพียงรายเดียวค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าจะเป็นท่าข้าวขนาดใหญ่หรือแม้แต่โรงสีขนาดเล็กในชุมชนต่างก็กำลังหายไปเพราะโครงการนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีอยู่ในสภาพเงียบเหงามาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะเกษตรกรเกือบทั้งตำบลนำข้าวทุกเมล็ดที่ปลูกได้เข้าโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาลโรงสีข้าวชุมชนจึงไม่ได้ทำหน้าที่แม้แต่จะสีข้าวให้สมาชิกไว้กินเองในครอบครัวเ
ตัวนี้เป็นสถิติของสมาชิกที่นำข้าวเข้ามาสีตั้งแต่เดิมนะจะสังเกตได้นะเห็นไหมวันหนึ่งจะสีข้าวเนี่ยหลายตันหลายตันเลยนะเห็นไหมตอนนี้จะหลายตันเลยก็จะเป็นของสมาชิกด้วยของเครือข่ายรอบๆ 5-6 ตำบลด้วยที่เอามาสีกับเราสีข้าวที่เคยเดินเครื่องตลอดทั้งวันเพื่อสีให้กับสมาชิกเดือนละไม่ต่ำกว่า100ตันตอนนี้เหลือเพียง 3-4 ตันเท่านั้นนอกจากไม่คุ้มกับค่าไฟที่โรงสีต้องจ่ายรายได้เสริมของคนในชุมชนที่มารับหน้าที่สีข้าวก็หายไปด้วยจากเดือนละเกือบ 20,000 บาทเหลือเพียงเดือนละ 1-2,000 บาทเท่านั้นแต่ผลกระทบก็คือว่ามันก็ชุมอย่างเช่นว่าสูงก็ได้รายได้น้อยลงเพราะว่าจำนวนข้าวเปลือกสีน้อยลงมันก็ได้ผลต่างน้อยครับเป็นของสูงนะเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท1สุพรรณบุรี1ของตำบลเจดีหักขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของชาวนาทั่วประเทศเพราะเป็นพันธุ์ข้าวที่มีมาตรฐานสูงผ่านการรับรองจากกรมการข้าวและส่งขายไปหลายจังหวัดในราคาถูกทำให้ลานตากข้าวไม่เคยเงียบเหงาโรงเก็บเมล็ดพันธุ์เก็บข้าวรอส่งขายเต็มความจุโรงเก็บกว่า 1,000 ตันมาตลอดแต่ตอนนี้สภาพนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะชาวนาในตำบลเลิกปลูกพันธุ์ข้าวประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนพาเราไปดูวิธีการผลิตที่เปลี่ยนไปของชาวนาในชุมชนข้าวที่ขึ้นไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าข้าวดิบข้าวเด้งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในนาทุกแปลงแต่ที่ผิดปกติก็คือการที่เจ้าของนาปล่อยให้ข้าววัชพืชประเภทนี้เติบโตโดยไม่กำจัดทิ้งนอกจากจะแย่งปุ๋ยจากข้าวที่ปลูกแล้วเมื่อถึงคราวเก็บเกี่ยวข้าวเหล่านี้จะหลุดร่วงทำให้ชาวนาได้ผลผลิตน้อยลงและบางส่วนอาจปนกับข้าวที่เกี่ยวขายจะส่งผลให้คุณภาพข้าวต่ำนี่เป็นผลมาจากการไม่ดูแลแปลงนาซึ่งไม่ใช่วิถีปกติของชาวนาที่นี่นะครับแล้วเวลาให้ปุ๋ยเนี่ยมันเกินมากเกินไปเนี่ยไปมันก็จะเปื่อยพี่วิลิตเล่าว่าปรากฏการณ์แบบนี้กระจายไปทั่วทั้งตำบลเพราะชาวนาที่เคยปลูกข้าวพันธุ์เปลี่ยนมาปลูกข้าวเข้าโครงการรับจำนำที่รับทุกเมล็ดไม่ว่าจะมีคุณภาพอย่างไรเกษตรกรจึงไม่จำเป็นต้องดูแลแปลงข้าวมากนักแต่ถ้าปลูกข้าวพันธุ์ต้องดูแลมากกว่าปลูกข้าวเพื่อบริโภคธรรมดาเพราะมีมาตรฐานควบคุมซึ่งจะขายได้ราคาตันละ 15,000 บาทเท่ากับราคาที่รัฐบาลรับจำนำเกษตรกรเกือบทั้งตำบลจึงหันไปปลูกข้าวเข้าโครงการรับจำนำแทนดีบลงไปไม่มีข้าวหรอกเนี่ยเป็นเรียกเขาเรียกถ้าเป็นภาษาชาวนาเขาจะเรียกข้าวตัวผู้ข้าวแบกหอกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นข้าวเชื้อโรคทำไมชาวนาเขาถึงได้ตัดสินใจที่จะทำแบบนี้อ่ะคือเร่งอย่างเดียวเร่งอย่างเดียวครับเร่งเพื่อที่จะได้เงินเพื่อจะเข้าโครงการจำนำให้ได้เงินมาแค่นั้นเองเพราะว่าข้าวยังไงก็ขายได้ใช่ข้าวเพราะว่าจำนำทุกเมล็ดไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพนี่ยังดีที่คุณเห็นนี่ยังเป็นข้าวร้อยกว่าวันนะบางที่เนี่ยคุณตายเห็นเนี่ยเป็นข้าวอายุ90วัน75วัน80วันอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำซึ่งข้าวพวกนี้เป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพเลยพวกนี้
ที่นา25ไร่ของป้าสนองเคยให้ผลผลิตพันธุ์ข้าวขายให้กับโรงสีชุมชนได้หลายสิบตันแต่ตอนนี้ที่นาเกือบทั้งหมดถูกปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวเข้าโครงการรับจำนำส่วนพันธุ์ข้าวก็ปลูกไว้สำหรับใช้เองเท่านั้นครั้งที่ผ่านมาเป็นยังไงเหลือไหมเหลือกำไรไหมเหลือค่ะก็ดีขึ้นนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยจะพอเก็บเกี่ยวแล้วจะยังไงต่อคะก็เอาเข้าจำนำอีกอะค่ะก็ดีอะค่ะเมื่อก่อนก็เอาไปสีกินบ้างและพักนี้ไม่ได้เอาไว้ขายหมดพี่น้อยคือชาวนาไม่กี่คนที่ยังปลูกพันธุ์ข้าวขายให้กับโรงสีชุมชนเธอบอกว่าจริงๆแล้วการปลูกเมล็ดพันธุ์ได้ราคาดีที่สุดเพราะหากดูรายได้จริงจากการขายเมล็ดพันธุ์และการนำข้าวเข้าจำนำเมล็ดพันธุ์ข้าวสร้างรายได้มากกว่าเพราะได้ตันละ 15,000 บาทเต็มไม่ต้องถูกหักค่าความชื้นเหมือนข้าวโครงการที่สำคัญเธอมั่นใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปลูกเองมากกว่าการซื้อจากร้านค้าเพราะที่ผ่านมาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นมีปัญหาปลอมปนไม่ได้มาตรฐานข้าวที่ได้จึงมีคุณภาพต่ำจะแบ่งเป็น3อย่างเลยไว้กินด้วยทำเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็ขายโรงสีโครงการของรัฐบาลด้วยซึ่งเขาก็ไปเอาไปเข้าเครื่องคัดแล้วก็อบแล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปก็เป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีแล้วเราได้ขายแบบทำปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยขายได้เงินเยอะกว่าในจำนวนเท่ากันเนี่ยทำไมเราไม่ทำเมล็ดพันธุ์ทำไม่ไหวมากเกินเราต้องทำพอกำลังไม่งั้นเราจะต้องเดินเก็บพันปนพันอะไรเงี้ยเราดูแลไม่ทั่วถึงเราเอาแค่เฉพาะที่เราทำไหวการส่งเสริมให้ชาวนาในชุมชนปลูกพันธุ์ข้าวสำหรับขายและใช้เองก็เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและราคาข้าวตกต่ำในอดีตนี่เป็นหนึ่งในกลไกนำร่องวิสาหกิจชุมชนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะตำบลเจดีหักใช้งบประมาณถึงกว่า10ล้านบาทใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นเพียง2ปีก็มีสมาชิกในชุมชนสนใจเข้าร่วมกว่า300ครัวเรือนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ถึงฤดูกาลละ140ถึง150ตันแต่ระยะเวลาที่เกิดโครงการรับจำนำข้าวเพียงปีเศษก็กำลังทำให้วงจรการผลิตข้าวในชุมชนถอยหลังกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งตอนนี้เหลือเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้เพียง5ตันนโยบายที่ขัดแย้งกันเองกำลังทำให้งบประมาณของรัฐและการลงแรงของชุมชนตลอด2ปีที่ผ่านมาสูญเปล่าในที่สุดตกลงโรงสีชุมชนกับวิสาหกิจชุมชนที่รัฐบาลอุตส่าห์มีนโยบายสนับสนุนเกื้อหนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้นก็กำลังล้มละลายอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดจากโครงการจำนำซึ่งไม่ได้เข้าใจมันคือพอทำแล้วมันมีผลกระทบทางลบต่อเกษตรกรแล้วบอกว่าผลประโยชน์เนี่ยในที่สุดผลประโยชน์เนี่ยมันไปตกกับคนกลุ่มคนอื่นๆเยอะมากที่ไม่ใช่เกษตรกรเขายังไม่รู้หรอกว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าเขานึกถึงแต่ภาพรวมที่ว่าเขาได้เงินเยอะเขาสามารถจะใช้เงินตรงเนี้ยไปเพื่อความสุขสบายซึ่งรัฐก็จะบอกเลยว่าอ้างเลยว่าชาวนาเนี่ยจนมากแล้วนะทำไมจะให้ชาวนามั่งมีไม่ได้นะครับแต่ว่าผลกระทบที่จริงๆมันเกิดขึ้นโดยอ้อมกับเขาโดยเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวเขาเองเลยซ้ำเขาก็เร่งในเรื่องของการผลิตอย่างเดียวเอานู่นเอานี่ไปใส่เดี๋ยวมันก็จะเกิดระบบเดิม
ที่เมื่อก่อนนี้ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆใช้เคมีต่างๆจนสภาพดินสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของประเทศไทยเราแย่ไปแต่พอมาถูกแก้ไขต่างๆตรงนี้มันจะวนกลับมาเมื่อมีการแทรกแซงกลไกตลาดโดยรัฐแน่นอนว่าผลกระทบย่อมส่งผลถึงกลไกปกติของตลาดถ้าข้าวกำนันทรงที่จังหวัดนครสวรรค์เคยเป็นตลาดประมูลข้าวเปลือกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศวันนี้ว่างเปล่าและเงียบเหงาเพราะนโยบายแทรกแซงกลไกตลาดข้าวโดยรัฐหลังจากที่โครงการรับจำนำของภาครัฐเนี่ยซื้อแล้วก็เข้มข้นไปเรื่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าการที่ว่าซื้อสูงกว่าราคาตลาดสินค้าทั้งหมดมันก็ต้องดูดเข้าไปในมือของผู้ที่ซื้อราคาสูงกว่าแล้วยิ่งจำนำทุกเม็ดอยู่แล้วเนี่ยกลไกตลาดที่ทำอยู่มันก็ต้องหายไปแน่นอนการที่ชาวนานำข้าวเปลือกต่างชนิดต่างคุณภาพมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางและโรงสีที่หลากหลายด้วยวิธีประมูลทำให้ได้ราคาข้าวจริงในตลาดลดปัญหาพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบชาวนานี่จึงเป็นกลไกที่สร้างความยุติธรรมให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายการซื้อขายข้าวด้วยวิธีนี้เคยเป็นที่นิยมและกลายเป็นกลไกสำคัญของการซื้อขายข้าวในอดีตแล้วราคาข้าวที่ท่าข้าวกำนันทรงก็ยังถูกใช้เป็นราคากลางอ้างอิงเพื่อซื้อขายกันในประเทศ2ปีที่ผ่านมาแนวคิดเดียวกันยังถูกนำมาประยุกต์สร้างตลาดกลางประมูลข้าวสารจังหวัดนครสวรรค์โดยมีโรงสีเป็นผู้ขายข้าวสารให้กับผู้ประกอบการส่งออกคือสมัยก่อนเนี่ยการคุณภาพข้าวมันคือข้าวเรามันมีหลายเกรดไงนะคะแล้วก็จะแบ่งให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเครื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงมันจะชัดเจนมาเลยว่าข้าวดีไม่ดีอะไรยังไงซึ่งมันต่างกับสมัยนี้นะคะหนึ่งกล่อมเกลาชาวนาวัย50ปีเคยนำข้าวมาขายที่ท่าข้าวกำนันทรงบอกว่าข้อดีของกลไกนี้คือได้ราคายุติธรรมตามคุณภาพของข้าวและมีมาตรฐานที่ไว้ใจได้ความพยายามลดต้นทุนการผลิตโดยการทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองและการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆด้วยวิธีปลอดสารเป็นหนึ่งในความพยายามพึ่งตนเองของคนึงเขามองว่าแม้โครงการรับจำนำข้าวจะให้ราคาสูงแต่ชาวนาก็มีควรหวังพึ่งพารัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะมาตรการช่วยเหลือแบบนี้อาจไม่ยั่งยืนถามว่าโครงการของการรับจำนำเนี่ยมันจะยั่งยืนกับชาวนาเปล่าในความเป็นจริงของพี่หนึ่งนะมันเหมือนฟองสบู่อ่ะเงินตรงนี้รัฐบาลจะมาช่วยปีตั้งที่ได้กี่ร้อยล้านแล้วจะช่วยได้ทุกปีตลอดไปหรือเปล่าชาวนาไม่ได้หมดแค่ปี58หรือปี60ชาวนาจะต้องอยู่ไปตลอดแต่ก่อนเนี้ยเคยมีใครต้อนรับชาวนามั่งเข้าไปในตลาดอ่ะ
พี่สาวพี่หนึ่งไปทำงานเนี่ยก็บอกว่าจากทำไร่ทำนาเขาเนี่ยแต่นี้เห็นชาวนากระตุ้มโฮมห่อโอ้โหเงินออกไปจากชาวนาทั้งนั้นเปิดค่าเนี่ยเป็นด่านสุดท้ายเลยเพราะว่านักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติมองว่าโครงสร้างตลาดข้าวไทยในอดีตถือเป็นตัวคัดกรองคุณภาพข้าวที่สำคัญแต่เมื่อโครงสร้างเหล่านั้นถูกทำลายผลก็คือคุณภาพข้าวโดยรวมของประเทศตกต่ำลงเพราะโครงการรับจำนำไม่มีกระบวนการคัดกรองคุณภาพข้าวอนาคตอันใกล้ไทยก็จะสูญเสียจุดแข็งด้านคุณภาพที่สั่งสมมาหลายสิบปีถ้าไทยเนี่ยจะแข่งคนอื่นได้ก็คือแข่งในเรื่องของคุณภาพเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีค่าพรีเมียมจากคุณภาพของเราเนี่ยสูงกว่าคนอื่นประมาณ 10-20% นั้นรัฐบาลจะต้องตั้งสติสมัยในแง่ของการที่จะทำนโยบายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็คือ1เราจะทำโครงการช่วยคนจนเราก็ทำให้15ได้แต่ลดปริมาณจำกัดปริมาณของโครงการที่จะเข้าข้าวที่จะมาเข้าร่วมโครงการนะฮะให้อยู่ในปริมาณที่สมมติว่าคงจนมีที่ประมาณ 10-15 ไร่เพราะฉะนั้นจะปริมาณข้าวที่รัฐควรรับจำนำเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก20ตันต่อครัวเรือนที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ราคาเข้า15,000นะฮะส่วนที่อื่นๆเนี่ยก็ให้กลไกตลาดมันทำงานไปถึงข้าว10,000 กว่าถ้าต้นทุนแพงอ่ะมันก็เหมือนไม่ได้อะไรอ่ะก็เหมือนข้าวเกลือ500ยังเหลือตอนนี้15,000ยังก็พอๆกันอ่ะก็คืออยู่ในระดับเนี้ยมาตลอดถามว่าชาวนาเป็นเศรษฐีถึง100 ล้านไหมไม่มีใครเป็นหรอกชาวนาก็คือชาวนาผลกระทบต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากนโยบายที่มองเห็นข้าวเพียงมิติเดียวค่ะนั่นคือมองว่าข้าวเป็นสินค้าการเกษตรที่ผลิตขึ้นเพื่อแลกกับเงินทั้งๆที่ข้าวมีความหมายมากกว่านั้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยได้สรุปเรื่องเด่นในปีพุทธชยันตีค่ะโดยทางรายการได้ประกาศว่าจะมอบ DVD ให้กับคุณผู้ชมที่สนใจจะนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการชวนกันทบทวนพุทธศาสนาในสังคมไทยกันต่อปรากฏว่ามีคุณผู้ชมให้ความสนใจติดต่อเข้ามาขอรับ DVD จำนวนมากค่ะทางทีมงานมีแผ่น DVD จำนวนจำกัดค่ะเราจะจัดส่งให้กับ100ท่านแรกที่ได้ส่งข้อความเข้ามาขอรับ DVD ก่อนนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะเราจะพยายามหาเพิ่มเติมและจะจัดส่งให้ในภายหลังค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดหรือว่าองค์กรใดสนใจที่จะนำข้อมูลในแผ่น DVD ไปผลิตซ้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่รายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในเวลานี้และสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องข้าวกับชาวนาไทยในตอนที่2กันต่อนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้านะคะรายการเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ระหว่างข้าวกับวัฒนธรรมและสังคมไทยค่ะภาพของความสวยงามของวิถีชีวิตดั้งเดิมและประเพณีที่มีข้าวเป็นบ่อกเกิดยังคงหลงเหลือให้เห็นอย่างมีความหมายนะคะเพียงแต่ว่าต้องเดินทางไกลออกไปจากพื้นที่ที่การตลาดและนโยบายของรัฐบาลจะเข้าถึงเมื่อเดินทางไกลไปหาความหมายเกี่ยวกับข้าวของพวกเขาเราพบว่าประเพณีวัฒนธรรมเหล่านั้นทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ความสุขจางหายไปจากสังคมของพวกเขารวดเร็วเหมือนกับโลกภายนอกติดตามเรื่องนี้ได้ในสัปดาห์หน้านะคะ